มาอัปเดตข่าวสารไอทีที่น่าสนใจเป็นประจำทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์กับเก่งกวิทในทันไอทีนะคะตอนหน้านี้เนี่ยเราเคยพูดถึงกันไปแล้วว่าหัวเว่ยจะออกตัว P30 รุ่นใหม่ที่มีการอัปเกรดสเปคมาให้ล่าสุดรุ่นนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วบนหน้าเว็บไซต์ค่ะแถมยังจะมีสีใหม่มาให้เลือกเพิ่มเติมด้วยนะหัวเว่ยได้เปิดตัว P30 Pro New Edition เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดสเปคมาให้หน่อยๆพร้อมกับรองรับบริการ Google Mobile Serviceการเปิดตัวนี้เป็นการเปิดตัวแบบเงียบๆบนหน้าเว็บไซต์หัวเว่ยเยอรมนีซึ่งงานนี้สเปคไซต์ในทั้งหมดจะมีความใกล้เคียงเดิมเพิ่มเติมหลักๆคือสีใหม่และก็ยังคงใช้งาน GMS ได้เหมือนเดิมไม่ใช่แค่ไซต์ในนะคะเพราะว่าดีไซน์หรือว่าหน้าตาของ P30 Pro New Edition ทุกอย่างจะเหมือนกับ P30 Pro ที่เปิดตัวไปปี2019เลยล่ะค่ะแค่รอบนี้จะมีสีใหม่ที่เพิ่มเข้ามาก็คือสี Silver Frost แบบเดียวกับที่มีมาให้ใน P40 Pro ที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนี้โดยไซต์ในเนี่ยแทบจะไม่เปลี่ยนนะคะมาพร้อมกับหน้าจอ OLED แบบโค้งขนาด 6.57 นิ้วความเหลี่ยมเป็น Full HD Plus มีติ่งทรงหยดน้ำอยู่กลางจอสำหรับใส่กล้องหน้าชิปเซตเป็น Kirin 980 RAM 8 GB หรือความจุภายในให้มาที่ 256 GB และจุดเด่นของรุ่นนี้ยังหนีไม่พ้นเรื่องของกล้องค่ะสามารถซูมแบบ Optical ได้5เท่า Digital Zoom ได้ไกลถึง50เท่าโดยจะมาพร้อมกับกล้องตัวหลัก40ล้านพิกเซลกล้องอัลตร้าไวด์20ล้านพิกเซลเทเลโฟโต้8ล้านพิกเซลแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์ TOF มาให้กล้องหน้าให้มาจัดเต็ม32ล้านพิกเซลพร้อมรองรับมาตรฐานการกันน้ำกันฝุ่น IP68แบตเตอรี่ให้มาที่ 4,200 มิลลิแอมป์แล้วก็รองรับการชาร์จไวสูงสุด40วัตต์ด้วยค่ะและก็แน่นอนเป็นรุ่นที่เปิดตัวมาก่อนการแบนเพราะฉะนั้นรุ่นนี้จึงรองรับ Google Mobile Service มาให้ใช้ได้ตามปกติค่ะโดย P30 Pro New Edition จะวางขายที่ราคา749ยูโรหรือถ้าเกิดคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 26,000 บาทแล้วก็จะเปิดให้จองกันตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมพร้อมมีของแถมอื่นๆให้ด้วยต้องบอกว่านี่ถือเป็นทางออกระยะสั้นของหัวเว่ยที่จะนำไปใช้ในตลาดยุโรปนะคะแต่ระยะยาวแน่นอนว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ทางออกค่ะต้องดูกันต่อไปว่าทางค่ายเขาจะแก้ไขปัญหายังไงเพราะว่าการที่ไม่มี Google Mobile Service มาให้เนี่ยกระทบกับยอดขายในหลายๆประเทศอยู่พอสมควรเลยนะมาต่อกันที่การทดสอบกล้องจาก DxO Mark กันบ้างค่ะล่าสุดตามคำเรียกร้องเขามีการทดสอบกล้องของ Samsung Galaxy S20 Plus เป็นที่เรียบร้อยทำคะแนนรวมได้118คะแนนแถมทางค่ายยังบอกอีกด้วยนะคะว่ารุ่นนี้เนี่ยออโต้โฟกัสดีกว่ารุ่นอัลตร้าซะอีกเอ้าไงเป็นงั้นนะหลังจากที่มีคนรีเควสต์ขอให้ทดสอบกล้องหลังของ S20 Plus อยู่นานล่าสุดเนี่ยทาง DxO Mark ก็มีการทดสอบแล้วก็ปล่อยผลประสิทธิภาพของ S20 Plus ออกมาแล้วนะคะโดยรุ่นนี้ทำคะแนนรวมไปได้ทั้งหมด118คะแนนค่ะซึ่งจะว่าไปสเปคกล้องโดยรวมของ S20 Plus ถือว่าด้อยกว่ารุ่นพี่อย่าง Ultra ไม่เยอะสักเท่าไหร่มาพร้อมกับกล้องหลัง4ตัวเหมือนกันกล้องหลัก12ล้านพิกเซลเทเลโฟโต้64ล้านพิกเซลกล้องอัลตร้าไวด์ความเร็ว12ล้านพิกเซลแล้วก็มีกล้องเดฟสำหรับจับความลึกด้วยโดย S20 Plus ยังสามารถรองรับการอัดวิดีโอสูงสุดที่ 8K 24 frames per second ได้ด้วยค่ะโดย S20 Plus ทำคะแนนจาก DxO Mark รวมไปได้ทั้งหมด118คะแนนขึ้นมาติดอันดับท็อป10ของตารางได้แซงหน้า iPhone 11 Pro Max เรือธงจาก Apple ไปได้1คะแนนค่ะโดยคะแนนภาพถ่ายอย่างเดียวเนี่ยทำไปได้127คะแนนซึ่งทาง DxO Mark เขาบอกนะคะว่าภาพที่ได้จากรุ่นนี้มีค่า exposure ที่ค่อนข้างดีสีสันสดใสระบบออโต้โฟกัสแม่นยำและก็โหมดอัลตร้าไวด์ก็ถือว่ายอดเยี่ยมค่ะกล้องหลักเองทำงานออกมาได้ดีในทุกสภาพแสงไว้บาลานซ์ไม่เพี้ยนที่สำคัญคือออโต้โฟกัสทำออกมาได้ดีกว่ารุ่นพี่อย่าง S20 Ultra ซะอีกแต่บางทีเนี่ยภาพที่ได้จาก S20 Plus ก็มีความโอเวอร์ชาร์ปนิ่งทำให้ดูแข็งเกินไปแล้วก็ไม่เป็นธรรมชาติสักเท่าไหร่เนาะและ DxO Mark ยังบอกด้วยนะคะว่าคุณภาพของ Ultra Wide S20 Plus อยู่ในระดับท็อปทำผลงานออกมาแทบจะใกล้เคียงกับรุ่น Ultra เลยละค่ะเรื่องการถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบลอถือว่าเป็นจุดเด่นของ S20 Plus เลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่ามีค่า exposure ที่ค่อนข้างตรงเก็บรายละเอียดได้ดีและก็นับว่าเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นหนึ่งที่ถ่าย Portrait ได้ดีค่ะสำหรับการถ่ายในที่แสงน้อยทางค่าย DxO Mark เขาบอกว่ารุ่นนี้ทำออกมาได้ไม่ค่อยจะสม่ำเสมอนักแม้ว่าจะมี exposure ที่ค่อนข้างโอเคแต่เมื่อเทียบกับรุ่นอื่นๆแล้วเนี่ยยังถือว่าเป็นรองพอสมควรค่ะปิดท้ายด้วยการถ่ายวิดีโอรุ่นนี้ทำคะแนนไปได้100คะแนนโดยรวมถือว่าเป็นรอง S20 Ultra iPhone 11 Pro Max Oppo Find X2 แล้วก็ Huawei P40 Pro หลักๆรุ่นนี้สามารถถ่ายวิดีโอ 4K 30 frames per second ออกมาได้ดีแบบแทบจะไร้ที่ติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ exposure ที่ค่อนข้างตรงสีไม่เพี้ยนแล้วก็ออโต้โฟกัสที่แม่นยำค่ะ
ิดท้ายด้วยอัปเดตของแอปพลิเคชันอย่าง Google Lens กันบ้างนะคะตอนนี้เขาเปิดฟีเจอร์ใหม่ให้เราสามารถเล็งไปที่ตัวอักษรหรือว่าข้อความในหนังสือแล้วเขาจะคัดลอกออกมาให้สามารถก๊อปปี้ข้อความนั้นไปวางบน PC ได้สะดวกสุดๆสำหรับทำการบ้านหรือว่าการหาข้อมูลค้นคว้าเพิ่มเติมค่ะน่าจะมีหลายๆคนที่เจอปัญหาหน้าเบื่อนะคะประมาณว่าต้องมานั่งพิมพ์ข้อความที่เราจะอ้างอิงมาจากหนังสือเรียนนิตยสารหรือว่าหนังสือพิมพ์ต่างๆลงไปในคอมพิวเตอร์ยิ่งหลายๆครั้งเป็นข้อความยาวๆเป็นบทความยาวๆอันนี้ยิ่งท้อค่ะล่าสุดมีตัวช่วยที่จะทำให้เรื่องนี้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะว่าแอปพลิเคชัน Google Lens ของ Google ได้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ในการใช้กล้องมือถือส่องไปที่ข้อความที่เราต้องการแค่นี้มันก็จะแปลงข้อความนั้นๆให้เป็นตัวหนังสือส่งเข้า PC ได้ทันทีแบบไม่ต้องมานั่งพิมพ์เองค่ะขั้นตอนการใช้ฟีเจอร์นี้ก็ง่ายสุดๆเพียงแค่มีแอป Google Lens ติดเครื่องเอาไว้หรือถ้าเกิดใครยังไม่มีไปดาวน์โหลดได้จาก Play Store เลยนะเข้าไปที่แอปแล้วก็ไปที่หน้าแรกเลือกที่ Text จากนั้นก็เอากล้องส่องข้อความที่เราต้องการถ้าเกิดว่า Google Lens เห็นว่าส่วนไหนเป็นข้อความตัวอักษรหรือว่าตัวหนังสือมันจะทำการไฮไลท์แถบสีขาวไว้ให้กดปุ่มถ่ายภาพจะมีเมนูขึ้นมาให้เราเลือกไฮไลท์ข้อความส่วนที่เราต้องการให้เป็นสีฟ้าเลือกเมนูตามที่ต้องการเลยค่ะว่าจะ Copy Text หรือว่า Copy ข้อความของเราเอาไว้ในมือถือ Copy to Computer ก็คือ Copy แล้วก็ส่งเข้าคอมเครื่องที่เราต้องการ Listen ก็คือให้ Assistant อ่านข้อความเหล่านั้นให้ฟังหรือว่าจะแปลข้อความเหล่านั้นผ่านฟีเจอร์ Translate ก็ได้ค่ะถ้าเราต้องการ Copy ข้อความไปที่คอมพิวเตอร์แล้วก็ให้เลือกกด Copy to Computer จากนั้นก็เลือกตัวเลือกคอมพิวเตอร์เครื่องที่เราต้องการขึ้นมาซึ่งเครื่องที่จะโชว์เนี่ยต้องเป็นเครื่องที่มี Browser Chrome ที่ล็อกอินใช้บัญชีเดียวกันกับบนมือถือนะคะโดยเมื่อกดเลือกแล้วเนี่ยจะมีหน้าต่างแจ้งเตือนหลังจากนั้นเราแค่ Ctrl V ในแอปที่เราต้องการไปแปะตัวหนังสือได้เลยแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแต่แนะนำนิดนึงนะด้วยความที่มันเป็น AI เนี่ยอาจจะมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างสำหรับตัวอักษรที่มีความใกล้เคียงกันเช่นนอเด็กตอเต่าคอควายอาจจะมีหลงไปบ้างเพราะฉะนั้นรบกวนรีเช็คก่อนเอาไปใช้นะคะและเนี่ยแหละค่ะคือข่าวสารอัปเดตทันในทีประจำวันนี้เอาไว้เรากลับมาอัปเดตข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจได้ใหม่ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์กับเก่งค่ะ